สวัสดีครับวันนี้ทางจอบในมีซันนะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับของพื้นที่อันนี้เป็นบ่อทรายเก่านะครับก็จะมาทำการหาหอยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับขอบก็จะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเรือประมงของชาวบ้านเนาะดูบรรยากาศวิวดีมากนะครับเนี่ยเราก็จะหาตรงบริเวณขอบนี่แหละนะครับหอยที่มีส่วนมากก็จะเป็นหอยลายน้ำจืดแล้วก็หอยสบนกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่งชุดเตรียมลงละวันนี้ผมไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเป็นแผลอยู่ก็เลยไม่กล้าลงน้ำกลัวมันจะอักเสบไปมากกว่าเดิมนี่เขาก็ปลูกยูคาไว้ยูคาก็ตัดขายได้นะดูพื้นที่บรรยากาศบรรยากาศดีมากเนี่ยถ้ามากินข้าวลงข้าวแรงนี่เอ้ยคุณพ่อไปนู่นละเราตามกันไปดูครับดูบรรยากาศเราต้องลุยน้ำไปนะครับผมเดินไปดู ดินแข็งไหมคือ มีอันนี้ด้วยเดี๋ยวไหนมีหอยนี่หอยนี่ก็มีหอยเล็บม้าน่ะรถเราจอดที่นู่นยูคาเต็มเลยเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของนะครับเพราะว่าเขามาขุดทรายอยู่นะครับแต่เราก็มาหาหอยเฉยๆเนาะพวกก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นะครับเริ่มแล้วนะครับโอ้โหมาปุ๊บหนุ่มมันสั้นมันสั้นหาเอามองขอฟังนี่นะครับมา 3-4 คนวันนี้ก่อนเป็นบอกให้เรียบหมาแนวนี้ได้ปีนั้นนี่แต่เรียบหมาแนวบาดปีนี่บ่มีมันตายไม่สิบอกให้ครบหนกมันแก่พันตอนนี้ได้หอยอะไรบ้างโชว์หน่อยมาแป๊บเดียวเร็วมากเร็วถือว่าเร็วนะเนี่ยเพราะว่าเราไปอยู่ตรงริมมูลน่ะบ่ได้เร็วปานนี้มันมีหอยกาบหอยนี่หอยที่ได้เป็นหอยกาบหอยหอยหอยลายหอยนี่กระเบื้องนี่หอยจูบหอยจูบหอยทรายเออหอยทรายคือบนม
ดีกว่าอันนั้นเนาะดีกว่าเยอะมันมีนี่ช่วงอันแม่บัวนั่นทีมงานนั่นมาหาหม่องนี้ดีกว่านี่เพราะว่าน้ำก็บ่ลึกมันมีกำลงไปพับมันมีแน่นอนแต่ว่ามันจะเลือกเอาจะเอาหน่วยแบบไหนแค่นั้นนี่หอยอันนั้นก็นี่หอยยังหอยเล็บมาไหนมาดูดิมันเน่าเลยเปลือกมันตายหมดเลยเออมันตายบรรยากาศสุดยอดง่ายมากเลยนี่นี่ริมฝั่งหอยจุกนี่หาง่ายไหมเอ๊ะอยู่มันอยู่ริมๆฝั่งเลยง่ายๆนี่หอยนี่นี่เหมือนคนวางไว้ไหมอันนี้คือหอยลายนี่นะนี่หอยลายอยู่ริมเลยไม่ต้องแบบไปหาลึกนี่แล้วก็ไม่เน่าด้วยนะคือยังดีเลยคอยดูเดี๋ยวตีละกบแต่ว่าต้องดูเป็นขี้เลนที่มันมีแบบดินทรายบวกกับดินตรงนี้ยังให้ทำตรงนี้บวกนี่เดี๋ยวหากินง่ายๆเดี๋ยวเสียดายมันไม่มีหอยเล็บม้าเนาะบ่ที่ของอันนี้หมดเลยอืมยังไม่ดิถ้าว่ามีเอาตะแกรงพัดลมเก่ามาล่อนนะโอ้ยสบายเลยไม่ต้องเก็บไรนั่งอยู่ที่เดียวนี่เนี่ยนี่พ่อมาจากนี้มาตรงนี้นี่อืมนั่นล่ะตอนแรกๆไม่ได้รู้เทคนิคนี่ทำแบบนี้นี่ยังอยู่ขอบน้ำตรงนี้เนี่ยจากตุงมันมาถึงนี่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ทำแบบนี้ไม่ต้องไปหาไกลแล้วไม่ต้องไปลำบากแต่ละกอบดีมากเลยหากินไงแห้งไม่ต้องไปยากสินะบ่มาตรงนี้นี่หนึ่งทำแบบนี้เลยเนี่ยเอาเต็มกอบแล้วก็ทรายทันมันดินทรายออกเนี่ยมันหลุดมันเยอะมันมีตะแกรงไก่ยิ่งจะดีเลยเอาตะแกรงพัดลมเก่าเนี่ยมาซ่อนวุ้ยมวนคักพัดลมโอ้ยตะแกรงแบบตาข่ายเล็กๆโอ้โหอีกละปลาใหญ่ไม่ไปหายากทำไมมาสารแล้วไม่ต้องไปเที่ยวไปไกลๆไงอยู่ที่เดียวเนี่ยพวกเอาไปที่เดียวเนี่ยเทคนิคง่ายๆพี่น้องแต่ก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะบางพื้นที่มันอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะไม่มีตรงนี้มีตรงนี้มันเยอะมากไปหาหอยอยู่ทางลำแม่น้ำมูลไปเจอได้หอยมาพอได้เล่นอยู่พ่อใหญ่เราไปหาหอยข้าวเดียวในบักลายคนบ้าหอยก็เป็นแบบนี้แหละ คนมักจับหอยเอาไปแจกลูกหลานกินเลยขายตรงละสาวตั้งให้20 บาทได้ก่อนได้คนแล้วเอ้าเป็นวิดีโอตัวนี้